พี่เอฮะเป็นยังไงบ้างเห็นเปลี่ยนปลายพี่เอดูสวยขึ้นอย่างนี้หล่อขึ้นดีเราเป็นผู้ชายครับผมก็รู้สึกดีครับเพราะว่าตั้งแต่มาเป็นพรีเซนเตอร์สลิมอัพเขาก็ให้เรามาทำคือตอนอันดับแรกคือพี่เอเนี่ยอยากโอเคน้องก็จะได้เกิดไงเผลอกล้องนิดนึงต่อเลยครับดูดิออฟดูดิแกล้งโดนกันแกล้งคือพี่เอเนี่ยตอนแรกมาสมัครก่อนแล้วก็สมัครเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าเราขยันทำจนลดลงเขาก็เลยติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์เลยพี่เอก็เลยบอกว่าเอาสิถ้าอย่างนั้นแบบว่าก็ดีเพราะว่ามันใช้จริงด้วยอย่างนี้ค่ะก็เลยได้เป็นพรีเซนเตอร์สลิมอัพเหมือนที่เห็นลงไปกี่โลคะพี่เอคะลงไปเกือบตอนแรกเพียบร้อยเกือบร้อยนะตอนนี้พี่ก็ไปชั่งเมื่อตอนเช้าก็80 81 82เนี่ยไม่ให้เกินนี้อย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะก็ไม่ให้เกิน82อะไรเนี้ยก็ลงพี่เอชวนเด็กในสังกัดมาร่วมกันแบบว่าลดความอ้วนด้วยอะไรอย่างงี้จริงๆขนาดอะไรให้มันดูสวยขึ้นจริงจริงน้องๆในสังกัดเนี่ยทุกคนต้องอ้วนไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้ครับแต่ก็มันมีกระชับสัดส่วนที่บางคนก็อาจจะแบบว่าช่วงขาใหญ่บ้างก็อาจจะกระชับให้เล็กลงบางทีก็บางคนหน้าท้องอาจจะแบบมีแบบผ่องขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันอ้วนบางทีกินแล้วนอนอ่ะเหมือนพี่เอแบบเนี้ยก็เลยมาต้องทุบหน้าท้องปุ๊บก็ทุบทั้งวันเลยทุบอยู่นั่นแหละทุบแล้วก็นวดแล้วก็มาร์กดินอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบนี้มันก็ดีกว่าไปเอาใช้เวลาว่างให้ไม่เป็นประโยชน์นั่งเล่นเกมคอมอยู่ในห้องเฉยๆก็ให้มาทำสลิมอัพกับเขาอย่างเงี้ยครับก็ดีดีดีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับมีคนชมเยอะไหมครับกับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแล้วน้องชมพี่เอป่ะอ๋อถ้าพวกหนูชมคนอื่นก็ต้องชมมากกว่าพวกหนูสิคะชมไหมคะพี่ที่แบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนี้ก็แฮปปี้ที่แบบว่าเด็กอายุ18มาบอกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นไรฮอร์โมนเนี่ยหัวใจว้าวุ่นเนี่ยเพราะว่าความผอมมันทำให้เราดูหน้าเด็กลงนะจริงป่ะต้องนะต้องพยักหน้าด้วยสิเวลาพี่ตาเวลาหน้าเด็กลงคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นเพราะผอมแล้วก็หน้ามันก็เด็กแล้วก็มันก็ใส่กางเกงขาสั้นอะไรก็ได้สบายเนี่ยคือตอนอ้วนก็ใส่อยู่แล้วแหละขาสั้นอ่ะพี่ไม่ยั้งอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นยกแข้งยกขาออกกำลังกายอะไรก็ตีแบตอะไรกระโดดก็ไม่ต้องกลัวพื้นคอร์ดแบตเขาจะซุดเองเนี่ยฮะเพราะว่าน้ำหนักก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยฮะจะลดลงเท่าไหร่จริงๆพี่เอว่าแค่ประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวแบบว่าลดลงมากเดี๋ยวแบบเหมือนกับมันกลัวมันจะเหี่ยวแต่ไม่เหี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเราโคโลเจนยังเยอะเพราะยังเด็กอยู่เนี่ยฮะไปกินหลักคะก็ตอนนี้น้ำหนักที่ลดลงเหรอคะไปถึงว่ารับงานเป็นเพื่อนโอ้ยก็ไม่เยอะหรอกค่ะก็ประมาณ 6-7 หลักก็เท่าๆดาราในสังกัดนั่นแหละค่ะไม่แอบเห็นว่ามันมีกิจกรรมด้วยเหมือนกับว่าพี่เอจะเป็นเฟ้นหาคนจริงจริงโครงการนี้พี่เอเป็นคนคิดให้เขาเองแหละพี่มีอยู่นอนวันหนึ่งนอนทุบพุงอยู่ดีๆแล้วก็มีผู้หญิงเปิดห้องผิดเขาคงเขาอยากเข้ามาทุบห้องพี่เอก็หน้าสวยมากแบบว่าหน้าเป็นแบบว่านางเอกได้เลยแต่เขาอ้วนอยู่พี่ก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าเป็นแบบนี้เขามีหลายสาขาทั้งประเทศไทยอ่ะถ้าเราให้โอกาสคนพวกนี้ครับที่เขาอ้วนอยู่แล้วเขาลดได้แล้วเราไม่ต้องไปเดินหาเองด้วยเขาช่วยกันหาแล้วก็คนมาสมัครก็ได้เจอกันกับพี่เอด้วยก็เลยทำโครงการนี้กันขึ้นมาเนี่ยครับเป็นหาอายุอะไรไหมครับจริงๆพี่เอก็บอกว่าสมัครได้หมดเลยแต่เขาก็บอกว่าสมัครให้ถึง30เมื่อกี้พี่เอก็เลยพูดบนเวทีว่ามากกว่า30ก็เข้ามาเจอพี่เอได้ก็เจอพี่เอแต่ถ้าเข้ากับโครงการนี้จริงๆเนี่ยต้องระหว่าง15-30เพราะว่ามันสามารถปั้นเป็นพระเอกหรือนางเอกได้อยู่ถ้าเลย30เนี่ยเป็นเพื่อนนางเอกได้อย่างเงี้ยพี่สาวไอ้เนี้ยเป็นพี่ชายพระเอกไอ้เนี้ยครับผมเยอะเข้าในวงการด้วยเลยก็ลุ้นนะครับผมเพราะว่าทุกที่เรามีโอกาสเจอซุปเปอร์สตาร์ได้เสมอไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นสยามสแควร์หรือว่าอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไปดอยอินทนนท์ก็เจอได้หรือว่าไปสลิมอัพก็เจอได้เนี่ยครับที่ไหนก็ได้นะครับโอเคครับเพคข้าประเด็นแม่ข่าวเลยค่ะตายแล้วใจหายคออะไรยังไงคะพี่เอไม่มีอะไรเลยครับเรื่องว่ามันคอพี่เอบอกว่าตอนแรกอ่ะพี่ดูหนังเรื่องฮอร์โมนแล้วแบบว่าเขาบอกว่าทำปากจู๋เนี่ยแสดงว่าโอเคแล้วพี่อ่ะก็ปรึกษาเพื่อนๆแล้วพี่อ่ะจากแจกรอยแบบว่าแจกข้าวมันแจกอะไรก็ได้ที่เป็นรอยจู๋ปากตัวเองอ่ะเหมือนกับเข้าใจเปล่าแล้วเพื่อนก็บอกว่าใครจะเอาน้องๆก็บอกไอ้เดี๋ยวใครจะเอาพี่เอจูบปากตัวเองลงบนผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าอย่างนั้นเขาก็แนะนำว่าลองไปหาที่เป็นรอยคิสนึกออกว่าเป็นรอยปากพี่ก็เลยเห็นว่าคนเจ้านี้มีคนบอกมาพี่เอก็ติดต่อไปซื้อธรรมดาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นเรื่องราวพี่เอก็พอจะรู้เรื่องบ้างแต่พี่เอก็ไม่ถึงพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พี่เอก็ซื้อแล้วก็เอาไปประมูลช่วยเหลือเด็กที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีบางส่วนเขาขอไปแจกเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆขับในไอจีของน้องเฮเลนด้วยก็มีอย่างเนี้ยค่ะก็
ก็นั่นแหละเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็เพราะว่าเราไปเรียนแบบก๊อปปี้เหมือนกันไม่ครับอันนั้นลายนี้ที่สืบมาแล้วไม่ได้ไปเรียนแบบใครเป็นลายที่เขาทำขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องอื่นเบื้องลักไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเราซื้อแค่ว่าอยากแกะรอยจูบตัวเองแล้วมันใครไม่เอาแน่นอนถ้าเป็นรอยจูบของตัวเองน้องเอาไหมคะเดี๋ยววันหลังพี่จะทำแต่วันนี้พี่แจกผ้าพันคอที่เป็นรอยจูบไปก่อนนะครับก็ซื้อไปแจกอย่างเงี้ยครับไม่ได้ก๊อปปี้ใครตั้งใจจะทำเพื่อใครกุศลใช่ไหมครับไม่เลยครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะก๊อปปี้ใครเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องการก๊อปปี้อะไรลายอะไรเพราะว่าลายนี้พี่เห็นยังไม่เคยเห็นเลยดิลายเป็นรูปจูบปากอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วตอนหลังพี่เอไม่แน่อาจจะทำผ้าพันคอขายเองด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่พี่เอได้รูปแบบของฝ่ายตรงข้ามยังไหมคะไม่มีใครตรงข้ามอย่าพูดแบบนั้นมันดูไม่สวยงามพี่ไม่ดูอะไรใครว่าทุกวันนี้ดูแลแต่ตัวเองให้ผอมสวยเพรียวหุ่นสเลนเดอร์เพื่อจะเป็นพรีเซนเตอร์สลิมอัพอันยั่งยืนต่อไปที่โรงงานไม่ได้แขวนไม่ได้อะไรใครเลยใช่ไหมไม่เลยงงเหมือนกันครับบางทีก็แต่ที่พี่เอได้แบบว่ามีการจัดสรรเขาการส่วนเนี้ยทางฝ่ายตรงข้ามหรือน้องเขาได้ติดต่อกับไม่ครับไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครเลยครับผมก็ทำงานไปต่างคนก็ต่างทำงานหน้าที่ของตัวเองทุกคนนะครับไม่ใช่พี่เอหรือว่าใครก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพี่เอก็จะทำหน้าที่ของผู้จัดการดาราที่ให้โอกาสเด็กที่กำลังรอโอกาสเยอะๆให้ดีที่สุดจะไม่มองในสิ่งที่มันเหมือนกับว่ากลับหลังไปแต่จะมองในวันข้างหน้าแล้วก็จะเดินต่อไปแล้วเจออะไรก็เราก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับวงการบันเทิงนะพวกน้องจะได้มีคนโน้นคนนี้ไปสัมภาษณ์จุ๊ดๆจี๊ดๆอะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องเบื่อข่าวซ้ำๆซากๆใช่ไหมคะของพี่เออย่างเดียวจะได้มีข่าวเด็กในสังกัดพี่เออยู่เรื่อยๆนะฮะเรื่องคดีตอนนี้ก็คือต่างคนต่างทำงานใช่ไหมคะใช่ก็ให้ผู้ใหญ่เคลียร์กันอย่างที่บอกอะไรเนี้ยครับแต่เดี๋ยวถ้าสรุปยังไงก็ที่คงพูดแน่นอนแต่ขอให้จบกันในการทำงานของระดับของผู้ใหญ่ก่อนนะครับผมแต่ยังไม่จบใช่ไหมครับก็คือก็มันต้องมีเวลาครับเรื่องแบบนี้อะไรเนี้ยครับก็สุดท้ายก็เดี๋ยวพี่ว่าน่าจะเป็นไปด้วยดีอะค่ะไม่น่ามีอะไรมากไอ้เนี้ยค่ะทุกอย่างนะมีการฟ้องร้องอะไรอย่างที่เป็นจริงไหมครับก็มันดำเนินอยู่ค่ะไอ้เนี้ยค่ะมันไม่มีอะไรมากมันก็ดำเนินไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้เนี้ยค่ะพี่เอก็ทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีครอบครัวต้องดูแลคิดแบบนี้ทุกคนเราเขาหรือว่าคนอื่นทุกคนต้องมีหน้าที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราพูดไปก็อาจจะทำร้ายคนอื่นมันก็ไม่ดีเราพูดไปสองไพเบี้ยบางทียิ่งเสียตำลึงทองดีกว่าแล้วก็ถ้าจบด้วยดีแล้วก็เราค่อยว่ากันแล้วก็เดี๋ยวมาเล่ากันสู่กันฟังเพราะว่าสิ่งที่เราจะเสนอให้กับทุกคนหรือว่าประชาชนก็คือความสนุกเอนเตอร์เทนแล้วก็สิ่งที่ดีๆให้เขามีความสุขในเมื่อประชาชนทุกคนเอาตังมาซื้อความสุขตรงนี้ในการเปิดดูทีวีใช้ค่าไฟดูทีวีเราต้องให้ความสุขตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับเพียร์ถามนิดนึงค่ะอีกเรื่องนึงมันมีข่าวว่ามีว่าผู้ใหญ่ออ่างเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการโค่นล้มเจมส์จิรายุอะไรเงี้ยมันมีพีเอเข้าข่ายด้วยอ่างคิดได้นะเออสิยังไงคะพี่เอไม่มีเวลาว่างพอที่จะอะไรแบบนี้หรอกครับผมในนี้เราต่างคนต่างทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวงการบันเทิงนี้เหมือนเค้กก้อนใหญ่นะครับเราก็แบ่งกันกินไม่เห็นจำเป็นต้องกินคนเดียวเลยกินคนเดียวท้องแตกตายอะไรอ้วกอีกเดี๋ยวต้องใช้สลิมอัพเซนเตอร์ช่วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าคงนาจิตตังนะครับแล้วแต่คนจะสันนิษฐานเนี่ยครับเพราะว่าอาจจะชื่อเราอาจจะอยู่ในสิ่งที่อาจจะใกล้เคียงอะไรแบบนี้แต่ขอให้ทุกคนทราบเลยนะครับว่าเอสุภชัยคนนี้ไม่เคยแข่งกับใครในชีวิตแข่งกับตัวเองเท่านั้นเราวิ่งได้แต่อย่าวิ่งแข่งกับใครแล้วเหนื่อยให้มีคู่วิ่งได้ก็ดีเพราะว่าเราจะได้ทำสถิติตัวเองให้ดีที่สุดแต่ไม่เคยมองใครทุกคนเป็นศัตรูมองทุกคนเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมวงการบันเทิงเดียวกันให้ความสุขประชาชนจบทุกคนมีชแนลที่จะเลือกช่องยังมีหลายช่องเลยอนาคตจะขึ้นตั้ง26ช่องเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้เล็กๆมากเลยครับไม่ต้องกังวลทุกวันนี้พี่เอมีความสุขแล้วก็กินหนีพีมาแล้วก็อิ่มแล้วค่ะด้วยความที่เหมือนประมาณว่าเจมมาเป็นเด็กสังกัดของพี่เอแล้วเจมจีก็เป็นเด็กของกำเนิดไงผมก็เลยคิดว่าแล้วพี่เอเป็นแกนนำที่แบบว่าแอนดูโกกันแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์คิดได้พี่ก็คิดได้ว่าเนี่ยมังกรจะขึ้นหรือเปล่าพรุ่งนี้ที่สะพานลอยหน้าพาต้าบิ่นเก้าเซนต้าบิ่นเก้าทุกคนก็คิดได้หมดเลยเนี่ยแต่คือเราก็พูดทุกคนก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องเหล่านี้แต่ก็มันไม่ใช่เรื่องที่พี่เอต้องมาคิดแล้วอะทุกวันนี้พี่มีความสุขกับที่น้องเจมมาได้โฆษณาประมาณ20ตัวมากซึ่งพี่พอใจแล้วพี่ไม่ได้มากไม่อยากได้มากกว่านี้อะ
พี่รู้สึกว่าอิ่มแล้วอ่ะแค่นี้พี่ก็ได้แอมเมสเพิ่มมาตั้งอีกหลายใบอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะครับเอพูดเล่นบ้างไงเนี้ยแต่เอมีความสุขแล้วเอไม่ได้ต้องการแล้วเอรู้สึกว่าได้เจอพี่ๆน้องๆนักข่าวโอเคมีงานอีเวนต์ได้เจอกันบ้างได้เจอน้องในสังกัดได้กินข้าวได้ไปทำบุญกับแม่แก้วได้ไปกับน้องณเดชได้อยู่กับคนที่เรารักอ่ะมันมีความสุขมากกว่าไปการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแต่มนุษย์อะค่ะมันจะให้แบบว่าปรองใช่ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่แต่ขอให้อยู่ในคันลองคลองทำแล้วขั้นตอนของการทำความดีอย่างเนี้ยรู้ได้เห็นได้เย็นแล้วก็นิ่งพอจบครับโกรธไหมคะพี่แบบเรียนแล้วกดดันแล้วมีเนาะถ้าโกรธดิพี่เอแตกตายไปตั้งนานแล้วพี่เอเจอกี่ข่าวอะครับประมาณล้านกว่าข่าวตั้งแต่อยู่ในวงการนี้มาที่ทำงานในสังกัดเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จิ๊บๆน่ารักเพราะว่าทุกคนเนี่ยพี่เอบอกแล้วว่าวงการบันเทิงเป็นเค้กก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นแบ่งกันกินทุกคนอย่าไปนั่งคิดมากว่าไอ้ฉันจะต้องของฉันอะไรของใครแต่ขออย่าให้ลืมว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครเราอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหมือนทุกวันนี้พี่เอมาจากตรงนี้จุดนี้ได้พี่เอเจอใครบ้างเจอน้องยุ้ยปฐมวันที่ทำให้พี่เอเป็นตัวประกอบเจอคุณแดงสุรางเป็นปีที่ทำให้เอาป๋อณัฐวุฒิไปช่อง7น้องอ้ําปัญชราภาที่ทำให้พี่เอเป็นผู้จัดการดาราเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมตรงจุดนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆทำผลงานที่ดีๆให้มีความสุขก็พอแล้วค่ะได้ตัวนี้แฮปปี้เนาะพี่น้องแฮปปี้ครับล่าสุดเห็นพี่เอโพสต์บอกว่าเด็กแต่ IG บอกว่าเด็กอ่ะเด็กไม่อยู่บ้านก็รู้ว่าออกไปเที่ยวก็บางทีเด็กอ่ะเกเรก็กำลังยังไม่เข้าวงการนะครับก็แบบว่ามีเรื่องแบบนี้บ้างก็บอกว่าคุณกล้าเป็นเด็กเอสุภชัยคุณก็ต้องกล้าชิงประนามเนี่ยพี่เอเป็นกฎของเป็นกฎของที่บ้านที่พี่เอไม่จำเป็นต้องประกาศก็ได้มันเป็นเรื่องที่แอปได้อะว่าเด็กชั้นเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นิสัยพี่เอถ้ามึงทำแบบนี้มึงก็ต้องจัดการเลยแล้วให้ทุกคนรู้ด้วยนักข่าวรู้ด้วยไม่แอปนึกออกว่าตรงไปตรงมาชัดเจนไม่กลัวโทษน้องเลยไหมคะก็ต้องดูสิเราเป็นผู้ปกครองอ่ะก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้พี่เหนื่อยขนาดไหนรู้เปล่ากลางคืนอ่ะพี่ต้องไปทำมาหากินเพื่อจะมาเอาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำให้พวกหนูกินตอนเช้าอ่ะหนูอยากได้รถพี่ก็ซื้อให้รู้ไหมพี่ไปกู้มานะหนูอยากทำอะไรพี่ก็ซื้อให้แต่หนูทำแค่นอนอยู่กับบ้านอ่านหนังสือไปเรียนหนังสือสอบทำไมหนูทำไม่ได้หนูเห็นพี่มีความสุขหนูเห็นพี่รวยพี่ไม่ได้รวยแต่พี่ทำทุกอย่างพี่ไม่เคยปฏิเสธพวกหนูว่าพี่เนี่ยเหนื่อยยังไงพี่เคยมาเล่าไหมว่าวันนึงพี่ต้องไปทำไร่ทำนาเพื่ออะไรเพื่อเอาข้าวไม้พวกหนูได้กินอ่ะพี่ไม่เคยพูดแต่พี่ทำเนี่ยพี่ลดความอ้วนไปสลิมอัพเนี่ยแต่สุดท้ายตังค์ที่ได้มาพี่ก็ต้องไปซื้อข้าวให้พวกหนูกินอ่ะแต่ตัวพี่ยอมผอมอ่ะอยากให้พวกเขาเนี่ยได้รับทราบในสิ่งเหล่านี้อ่ะพี่เอก็น้อยใจอ่ะบางทีมันเหนื่อยอ่ะถ้าพวกหนูเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยพวกหนูจะรู้แต่วันนี้พวกหนูกินขอเงินพ่อแม่อยู่หรือว่าหาเงินด้วยตัวเองเลี้ยงด้วยตัวเองหนูไม่รู้หรอกแต่ถ้าเป็นแบบพี่เอเนี่ยครอบครัวใหญ่มากวันนึงอ่ะพี่เหมือนนกที่คอยป้อนข้าวอ่ะให้ลูกไปโรงเรียนกี่ชีวิตอ่ะวันนึงอ่ะพี่ต้องมีรถต้องค่าน้ำมันกี่คันที่ไปส่งวันนึงเด็กเดี๋ยวนี้ที่บ้านเรียนนานาชาติก็หลายคนนะคะพี่ต้องส่งเองหมดอ่ะวันนึงแบบอันนี้ยังไม่สวยต้องเติมหน่อยเติมหน่อยอะไรเนี่ยมันนี่พี่ทั้งนั้นนะจ๊ะแล้วพอดูไปเขาเข็ดอะไรกันบ้างไหมคะพี่เอก็เราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเข็ดหรือไม่แต่ว่าน้องตัวพี่เอแบบว่ากลัวน้องจะเสียภาพลักษณ์ไม่กลัวระบายของพี่เอเฉยไม่กลัวเลยค่ะก็คือมันไม่ใช่ใช่ใช่ก็ใช่พี่บอกแล้วพี่ขายความจริงพี่ไม่ได้ขายแบบว่าแบบสวยงามแบบว่าแล้วก็มาถึงแล้วก็มาตายตอนจบอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีพี่ก็ไม่ดีแต่ถ้าดีพี่ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นการฝึกไปในตัวที่ใดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ให้เขารู้ไว้ด้วยว่าครั้งหน้าฉันลงชื่อจริงแน่เป็นผู้ปกครองเลยใช่ไหมพี่ใช่พี่เอครับมีคนบอกว่าพี่เอจะกำลังจะเป็นผู้จัดจริงหรือเปล่าใช่กำลังแบบว่าขั้นตอนดำเนินการอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็กำลังดำเนินการอยู่จริงค่ะก็กำลังทำอยู่เลยนะฮะก็ถ้ามีข่าวดีแล้วเดี๋ยวจะบอกอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเสนอเรื่องอยู่ครับเสนอเรื่องเป็นคนมาทาบทามอะไรไงคะก็จริงๆเขาเสนอตั้งนานแล้วเขาก็เสนอเป็นปีแล้วแต่พี่เอมัวแต่แบบว่าถือกระเป๋าแอร์เมสเดินยกขาแล้วโพสท่ายากอยู่ด้านแหละเขาก็บอกว่านี่จะหมดปีแล้วเนี่ยมันจะผังใหม่มันจะออกแล้วก็เลยเนี่ยครับผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสก็เลยนำเสนอไปแต่ก็คืออันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของผู้ใหญ่ว่าเรื่องที่เราเสนอจะโดนใจไหมอะไรแบบนี้มันไม่สามารถตัดสินใจด้วยเราคนเดียวได้และผู้ใหญ่คนเดียวก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่าเป็นบริษัทเขาต้องประชุมกันว่าเหมาะหรือไม่อย่างเนี้ยค่ะเป็นแนวยังไงครับแนวละครที่ก็เสนอไปหลายๆแนวนะครับตลกอะไรเนี้ยถ้าชอบเหรอพี่ก็ชอบแบบแนวฮอร์โมนแต่คนคงไม่ดูทั้งช่องเจ็ดเนี้ยพี่ชอบทุกแนวแหละครับหนังผีหนังตลกหนังบู๊หนังพีเรียด
จุธาเทพอะไรพี่ชอบทุกอย่างไงเนี่ยแต่พี่ก็เสนอแนวตบจูบสไตล์พี่ไอเนี้ยเออโดนตบอย่างเดียวไม่ได้โดนจูบตัวพระเอกนางเอกยังครับเพราะอันนั้นต้องเป็นช่องเป็นคนจัดการเนี่ยครับยังไม่ได้อนุมัติเลยจะวางตัวได้ยังไงไอเนี้ยคิดไม่ก่อนว่าอยากให้ใครไปเล่นของบุตรลาวเรื่องแรกไปดีใจยังไม่ได้คิดเลยจริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเลยนะครับเล่นเองบ้างไหมพี่เอถ่ายแต่โฆษณาเพราะว่าแบบว่าพี่เออาจจะไม่เหมาะกับละครนี่นะค่ะเออจะได้เห็นไหมครับพี่ปีหน้าน่าจะได้เห็นครับถ้าเขาอนุมัติเร็วๆไปเดี๋ยวเขา